สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้พี่ใบก็อยู่ที่ที่สะพานท่าน้ำที่ตกปลาเนาะตรงที่เขาลงเรือนะคะเพื่อนแม่น้ำนี่คือแม่น้ำเมลิบอลล์นะคะบางช่วงเขาก็มีข่าวว่าคือแม่น้ำนี้มันมีจระเข้นะคะเพื่อนเราจะลงไปไหว้เล่นไม่ได้นะตอนนี้น้ำขุ่นมากเพราะว่าฝนมันตกเนาะน้ำมันขึ้นนะฝนมันก็ตกฝนก็ตกแทบทุกวันเนี่ยน้ำมันก็ขุ่นนะคะก็อยากให้มาดูเนี่ยแม่น้ำนี่มีจระเข้นะแล้วก็มีปลาเยอะด้วยคนก็ตกปลาบ่อยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่กลัวกันแล้วก็ทางโน้นที่กล้องซูมไปทางโน้นมันจะมีป่าอ้อยเยอะนะคะนี่นะแต่หันมาดูทางหลังโน้นไกลๆโน้นมันก็จะมีป่าอ้อยเยอะเนาะบางทีเขาบอกว่าจระเข้ก็ขึ้นไปนอนอยู่ริมตลิ่งนะคะเพื่อนๆแต่คนพื้นที่เขาก็ไม่ค่อยกลัวกันนะแต่ว่าทางรัฐบาลเขาก็เตือนใช่ปะว่าจระเข้นะมันมีจระเข้พี่ใบไม่กล้าแต่มีเพื่อนคนไทยเขาก็มาตกปลากันที่นี่นะพี่ยังไม่เคยมาทำถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมาตกปลากับเพื่อนๆให้ดูนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศเนี่ยวันนี้อากาศครึ้มฝนค่ะมันอาจจะไม่สว่างนิดนึงนะคะเพื่อนแต่ก็อยากให้ดูว่าเนี่ยแม่น้ำใหญ่อันเนี้ยน้ำก็เชี่ยวแล้วก็มีจระเข้นะคะเป็นจระเข้น้ำจืดนะคะก็ให้ดูเนี่ยอย่างนะให้ดูก็สวยนะคะสวยให้ดูนี่นะคะเพื่อนก็ยาวนะคะยาวไปนู่นนะคะวันนี้ก็คลึ้มฝนนะคะฝนจะตกมีคนตกปลาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคนกำลังเอาเรือลงเขากำลังเอาเรือลงพวกเขาไปตกปลาเพราะว่าปลาเยอะพี่ใบกลัวจระเข้ค่ะพี่ใบกลัวจระเข้นี่โน่นสุพรรณให้ดูวิวธรรมชาตินิดนึงวันนี้อากาศไม่ค่อยผ่องใสภาพอาจจะดำไปนิดนะคะเพื่อนๆแต่คงไม่ว่าอะไรกันเนาะเพราะว่าอากาศนั้นฝนจะตกนะคะนี่ก็อยากจะให้มาดูบรรยากาศนิดนึงวันนี้อากาศดีหนาวนิดนึงฝนก็จะตกเนี่ยอย่างป่าอย่างเนี้ยนะถ้าบางทีก็จระเข้เขาบอกเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่คอนซิลเขาว่าจระเข้มันขึ้นไปนอนข้างนะคะใต้ดงพงไม้แถวเนี้ยค่ะก็เขาก็จะมีคนเช็คตลอดค่ะในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คนะคะเพื่อนอย่างตรงทะเลก็จะมีพวกฉลามเขตไหนเขาห้ามว่ายน้ำก็ห้ามว่ายนะคะเพราะว่าฉลามเยอะค่ะต้องยอมรับว่าออสเตรเลียฉลามเยอะแล้วจระเข้น้ำจืดก็ดุร้ายด้วยนะคะเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะก็มันว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยก็น่ากลัวนิดนึงมันไม่ใช่จระเข้เลี้ยงนะมันเป็นจระเข้แม่น้ำเลยอันตรายให้ดูแต่ว่าบรรยากาศดีอยากมาตกปลาเหมือนกันนะนั่งตรงเนี้ยตลิ่งตรงเนี้ยนั่งตกปลาตรงเนี้ยมีคนตกอยู่หนึ่งคนเป็นต่างชาติเนาะเนี่ยเพื่อนๆคนไทยเขาชอบมานั่งตกปลากันที่นี่แล้วก็บรรยากาศดีสักวันพี่ใบจะต้องมาตกปลาแล้วก็เดี๋ยวถ้าวันไหนได้ตกปลาจะมาถ่ายวีดีโอให้เพื่อนดูเนาะน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่แค่ให้มาดูบรรยากาศแม่น้ำเพราะว่าน้ำเชี่ยวมากตอนนี้
เพราะว่าฝนมันตกนะคะเพื่อนๆน้ำมันขุ่นน้ำมันขุ่นแล้วเชี่ยวด้วยนะเดี๋ยวให้ดูไปเดี๋ยวจะให้ขึ้นไปดูบนบริเวณที่เขาจอดรถนะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนเห็นป้ายนี่ไหมคะป้ายเตือนว่า crocodile inhabit this area attack may cause injury and death เขาให้ออกจากบริเวณนี้มาให้เข้าใกล้แถวบริเวณนี้ถ้าเป็นไปได้นะเนี่ยเพราะว่าจระเข้เนี่ยเขามีป้ายเตือนอยู่มีป้ายเตือนว่าจระเข้นะตรงเนี้ยไอ้แม่น้ำตรงเนี้ยแต่ก็มีคนมาตกปลาหันเพื่อนก็มีคนมาเพียงแต่ว่าเขาแค่ตกปลาเนาะเขาไม่ได้มาว่ายน้ำนะหันเพื่อนแต่ว่าไม่มีใครมาว่ายน้ำในแม่น้ำนี่เนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ขอห้ามว่ายมันมีจระเข้นี่แต่บริเวณเนี้ยให้ดูบริเวณนิดนึงที่จอดรถนะบรรยากาศดีดีค่ะบรรยากาศดีไหมเพื่อนนี่ก็มาเล่าให้ฟังว่ามันอันตรายขนาดไหนขนาดเขาเตือนแล้วเตือนอีกคนก็ยังมาเอาเรือลงเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะก็เขาก็เตือนอีกลงออกข่าวในโทรทัศน์เพราะว่าถิ่นนี้จระเข้เยอะมากแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งไม่ไกลจากที่นี่ก็กัดคนตายนะคะลากลงจากเรือเลยเขาเอาเรือไปตกปลานะคะเพื่อนแล้วก็จระเข้งับเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังนั่นเพื่อนว่าความรุนแรงของจระเข้หรือว่าปลาฉลามนี่ถ้าเขตไหนที่เขาเตือนแล้วว่ามีนะคุณก็อย่าเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าที่ประเทศออสเตรเลียนี่ต้องยอมรับว่าฉลามเยอะและก็จระเข้เยอะนะส่วนมากทางเหนือนะทางรัฐควีนแลนด์เนี่ยมันมีจระเข้เยอะเนาะแต่ว่าที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ที่พี่ไปย้ายมานะแม่น้ำชอเฮเวนลิเวอร์น่ะไม่เคยได้ข่าวว่ามีจระเข้นะโซนที่พี่ย้ายมานะน้ำก็ใสเด้งเลยแล้วก็ไม่เคยมีข่าวว่ามีจระเข้แต่ว่าที่นี่มีจระเข้นะเพื่อนสถานที่แตกต่างกันไปนะมีจระเข้มีนี่ก็ให้ดูบรรยากาศสนามสวนหย่อมนะหน้าแม่น้ำนะมันก็จะมีที่จอดรถเนาะเพื่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตรงที่เขาเอาเรือลงคนที่เขาจะไปตกปลากับเรือเนาะเขาต้องมาจอดรถไว้ตรงนี้แล้วเขาก็เอาเรือลงไปนะมันเป็นท่าเรือนะกันเพื่อนวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่ามันอันตรายตรงจุดนี้ก็มาคุยมาเล่ามาโชว์น้ำขุ่นๆให้ดูนะเรื่องเล่าความจริงไม่ใช่เล่าเรื่องเป็นน้ำขุ่นๆแต่ว่าเรื่องแม่น้ำน่ะน้ำขุ่นจริงๆแต่พี่ไปน่ะเล่าเรื่องจริงนะคะรักนะคะเพื่อนๆทุกคนโอกาสหน้าแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะ Love you all guys see you next time soon bye bye